็อกเกอร์ระดับล่างวันนี้เป็นเรื่องชิว101นี่คือหมายถึงมาคงเป็นแบบเรื่องเบื้องต้นเลยนะคือแบบตอนแรกเนี่ยไอเสียงฝนตกที่ชายฮิวเนี่ยคือปกติจะเป็นเสียงที่แบบกดจากหน้าเว็บขึ้นมานะแต่วันนี้ฝนตกหนักมากตอนแรกจะอัดคลิปตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วฝนตกหนักก็เรื่องทิวเนี่ยเป็นปัญหาหลักของน่าจะแบบเรียกว่าไงดีเรียกว่าน่าจะเป็นปัญหาหลักของ 99% ของคนที่เล่นโป๊กเกอร์จะต้องเป็นจะต้องเกิดคือแบบเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอนะในการเล่นโป๊กเกอร์ก็เรียกว่าเหมือนมีอนุสาวรีย์มาตั้งอยู่หน้าห้องเลยคือเป็นเรื่องที่แบบเรื่องใหญ่มากก็จะเอาแนวทางจากเว็บอื่นๆมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะก็คือรวบรวมข้อมูลมาจากตามเว็บบอร์ดตามอะไรแบบนี้ตามคอมเมนต์นะก่อนอื่นใครที่สนใจจะเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์กันจริงก็กดสมัครลิงก์ IDN ด้านล่างแต่เอาไว้ตรงคำอธิบายชัดๆแล้วแล้วก็ PP Poker เรามีคลับที่น่าเชื่อถือที่สุดปักถอน24ชั่วโมงตอนนี้มีคลับพันธมิตรเพิ่มเข้ามาเยอะมากนะติดต่อเข้ามาได้ทางข้อความทุกช่องทางทุกข้อความแชทเลยก็มาหาเงินไปด้วยกันทำเงินได้จากทุกที่ด้วยโมบายทั้งระบบ Android ทั้ง iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC นะขอหาเปิดดูโพยก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบมันมีอนุสาวรีย์มาตั้งอยู่หน้าห้องอยู่ในห้องอยู่ที่โต๊ะเราเลยที่เรานั่งเล่นเนี่ยปัญหาทิวเนี่ยเกิดได้กับทุกคนกับทุกระดับสเต็กในการเล่นเลยนะคือแต่ว่าที่มาทำตอนหลังเนี่ยเพราะว่าแบบคือจะเน้นไปที่เรื่องอยากตอนแรกอยากจะทำเน้นเป็นเรื่องเทคนิคเรื่องวิธีคิดเรื่องพื้นฐานซะก่อนคอนโทรลคือแบบพยายามคอนเซิร์นในเรื่องแบบเรื่องกลยุทธ์เรื่องอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะแต่ก็มีหลายคนถามมาเฮ้ยแบบว่าเวลาทิวทำไงปกติเนี่ยบางครั้งก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าเกิดเล่นไลฟ์เล่นโต๊ะจริงเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอาการนี้นะก็แบบไม่ค่อยจะไปหัวร้อนกับโต๊ะจริงเพราะว่าอย่างแรกเลยคือคนที่เล่นมั่วก็น้อยแล้วก็มันก็เหมือนเป็นเกมสังคมนะเราก็แบบต้องรักษามารยาทกับคนอื่นด้วยนะเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศโดยรวมอะไรแบบนี้คือถ้าทิวเนี่ยทำยังไงคำตอบง่ายๆคือหยุดเล่นเนี่ยแหละยากตรงนี้คือพื้นฐานมันเป็นเรื่องจิตวิทยาแบบจัดๆเลยนะคือแบบแล้วก็อย่างเราก็แบบไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอะไรแบบนี้เหมือนกันแต่ก็จะเอาแบบข้อมูลจากตามเว็บบอร์ดตามอะไรงี้มาเล่าให้ฟังแล้วกันคือหลายๆครั้งเนี่ยที่เราแบบตั้งใจเล่นไปมากๆเนี่ยแล้วมันเกิดเรื่องเกิดเหตุที่แบบไม่ได้ดั่งใจหรือว่าโดนแบดบีทหนักๆแบบ2เอา 4-5% อะไรแบบเนี้ยโหส่วนมากจะโดนแบบประมาณว่าโอเพแล้วมาเจอแบบเขาติดตอง2เอาอะไรเงี้ยก็จะแบบหัวร้อนกับความซวยหรือว่าแบบโดนแคร็กหนักๆอะไรแบบนี้มันก็จะแบบเกิดขึ้นตลอดแต่ก็เราก็ควรจะนึกถึงระยะยาวเข้าไว้นะเพราะว่าการเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยย้ำกันอีกครั้งเลยคือเราอะต้องเน้นที่ผลในระยะยาวนะเพราะว่าแบบระยะสั้นเนี่ยเราเจอกันได้ทุกคนแหละไอ้เรื่องการที่แบบจะโดนแบดบีทโดนอะไรแบบเนี้ยส่วนมากก็จะน่าจะเป็นเรื่องการโดนแบดบีทนะหรือไม่ก็แบบอาจจะแบบเล่นแย่ทั้งที่รู้อะไรแบบเนี้ยคือหลายคนก็จะพอทิวแล้วเนี่ยก็จะแบบทิ้งเงินอะหลายใบอินในสเต็กปกติไปอะแล้วทีนี้ทุกคนแทบทุกคน
แทบทุกคนที่อยากเอาคืนนะมีความอยากเอาคืนแล้วก็จะเริ่มอัพสเต็กขึ้นไปเล่นในเกมที่แบบ buy in ใหญ่ขึ้นนะเพราะหวังจะเอาคืนอะไรเงี้ยซึ่งไอการแบบจัมป์สเต็กเนี่ยคือโอ้โหโปรต่างประเทศก็เป็นคือเป็นกันทุกคนอันนี้อย่างที่บอกว่าก็เอามาจากข้อมูลมาจากคําตอบนะเอาคําตอบมาจากแบบในเว็บบอร์ดก็รวบรวมกันมาพยายามแบบพร่ำให้ต่อให้ฟังมาพร่ำต่อให้ฟังอีกทีคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจัมป์สเต็กขึ้นไปแล้วเนี่ยปัญหาคือเราจะไม่ได้เล่นใน A เกมแล้วนะคือไม่ได้เล่นในเกมที่ดีที่สุดของเราแล้วเพราะว่าเราก็จะรีบเล่นเราก็จะแบบพยายามบลัฟพยายามจะเทคพอร์ตโดยแฮนด์ที่เราแบบไม่คือในแฮนด์ที่ปกติเราจะไม่ได้เล่นอะไรขนาดนั้นนะเราก็จะยิ่งเสียงมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งโอ้โหผลร้ายเนี่ยเจอทุกคนก็คือถ้าเกิดใครที่แบบเล่นจัมป์สเต็กไปเนี่ยก็จะรู้เลยว่าแบบมันจะเหมือนเล่นทัวร์นาเมนต์อะเหมือนบลายคุณยิ่งอัพคุณยิ่งกดดันมากขึ้นคุณยิ่งแบบกดดันด้วยโดนกดดันด้วยบลายโดนกดดันด้วยเลเวลของผู้เล่นที่แบบโหดขึ้นคุณก็จะแบบโอ้โหหลายๆคนจะรู้เลยคุณก็จะเจอแบบสภาพหนักๆอย่างเช่นไปโดนแคร็กมากกว่าเดิมไปโดนเขาแบบตามให้มากกว่าเดิมหรือว่าบางคนที่เขาแบบมีเงินระดับไม่จํากัดอ่ะเขาก็จะแบบหรือเขามีแบงค์โลนแมเนจเมนต์ที่ดีอ่ะแล้วเขาเห็นอินไพออร์ที่ดีเขาก็จะตามมาด้วยแบบแล้วเขาก็เห็นเราแบบทิ้วเรายิ่งออกการทิ้วเนี่ยเขาก็ยิ่งแบบพอดาวด้วยคิงไฮเอทไฮอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะยิ่งแบบเสียหนักขึ้นนะอย่างแรกคืออย่างให้หยุดเล่นก็คือเป็นเรื่องสต็อปลอสเนี่ยแหละคือเหมือนแบบเหมือนเรื่องเหมือนการเทรดเหมือนอะไรแบบนี้เหมือนกันนะก็คือถ้าเกิดเราแบบเสียสัก 2-3 buy in หรือ2-3 buy in มันยังไม่แบบไม่หนำใจก็เฮ้ย 4-5 buy in อย่างเงี้ยแล้วก็ควรจะหยุดละคือกดปุ่มปิดเลยคือที่ส่วนมากเลยที่แบบแก้ได้คือแบบตัดใจกดปิดปุ๊บปิดคอมกดปุ่มกากบาทปิดทุกโปรแกรมที่มันเกี่ยวข้องนะแล้วก็ปิดคอมแล้วก็เอาตัวออกห่างจากคอมพิวเตอร์ไปเลยนะคือออกจากห้องนั้นเลยไอ้ห้องที่แม่งมีอนุสาวรีย์แห่งความทิ้วเราตั้งอยู่เนี่ยแล้วเราก็ค่อยกลับมาในวันอื่นหรือว่ากลับมาในช่วงที่สภาพจิตใจเราพร้อมแล้วซึ่งก็ควรจะเว้นว่างไปเลยนะคือเราก็ควรจะแบบจัดการกับเรื่องนี้แบบเด็ดขาดอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเราจะไปเอาคืนซึ่งเรารู้ว่ามันกี่ครั้งอ่ะร้อยทั้งร้อยมันแบบมีไม่กี่ครั้งหรอกที่เราจะขยับสเต็กขึ้นไปหรือว่าพยายามฝืนเอาคืนเนี่ยแล้วมันทำได้นะคือบางคนถ้าเกิดแบบแนะนำให้แบบลดสเต็กลงอ่ะก็กลายเป็นว่ามันจะเล่นยากเพราะว่าเราจะแบบยิ่งตามคืนได้ยากเราก็จะยิ่งใจร้อนนะแล้วเราก็จะยิ่งเจอสวิงแบบหนักๆเนี่ยคือแบบไร้สาระเลยไร้สติเลยแบบยิ่งโดนแคร็กยิ่งแบดบีทเรายิ่งเล่นแย่มันก็จะยิ่งแบบส่งผลต่อการเล่นของเรานะบางครั้งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อวิธีคิดเราในตอนหลังเราอาจจะแบบเฮ้ยเราไปโทษดวงเราไปโทษนู่นโทษนี่หนักเข้าไปอีกอะไรเงี้ยเราจะยิ่งแบบเรามองไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองนะคือเราก็ควรจะมองถึงระยะยาวมากกว่าคือแบบถ้าเกิดคุณเล่นไปแบบหลักแสนแฮนด์ล้านแฮนด์แล้วเนี่ยคุณจะแบบเห็นผลเองอ่ะเพราะว่าคุณจะมาให้แบบดาวสวิงระยะสั้นเนี่ยมามีผลกระทบต่อจิตใจอะไรเงี้ยมันจะยิ่งแบบไม่ดีนะก็แล้วก็หนทางอื่นนอกจากสต็อปลอสเนี่ยก็คือลดอาจจะลดจำนวนโต๊ะลงหรือว่าลดสเต็กลงแต่การลดสเต็กอย่างที่บอกว่าทำได้ยากจริงเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแบงค์โลนแมเนจเมนต์ที่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเล่นในสเต็กปกติหรือว่าถ้าเกิดมันหนักจริงๆอ่ะการลดสเต็กลงก็เป็นทางเลือกที่ดีนะแล้วก็อันต่อไปก็คือนอกจากหยุดเล่นนอกจากลดสเต็กลดโต๊ะลงเนี่ยเราก็ควรอันนี้สมมุติแบบหลังจากนั้นแล้วนะคือการที่ลดโต๊ะลดสเต็กลงเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมามีผลจริงมันเหมือนกีฬาไอ้อย่างอื่นแหละถ้าเรามองเป็นกีฬาเนี่ยส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่คล้ายกับการเล่นกีฬามากที่สุดละเพราะว่าอย่างน้อยเราแบบเราจะเลือกเกมได้มันไม่เหมือนกีฬาอย่างอื่นที่เราต้องเล่นอยู่ในลีกเดิมเจอผู้เล่นเดิมๆอันนี้เราเลือกได้ที่จะแบบเจอผู้เล่นที่ซอฟลงหรือว่ามีเกมที่แบบง่ายขึ้นอะไรแบบนี้เราก็ต้องหยุดเล่นไปก่อน
คือเพื่อสร้างความมั่นใจคือลดระดับความยากลงแล้วสร้างความมั่นใจแล้วค่อยกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะไม่งั้นเราก็จะแบบจ่ายตลอดเพราะว่าแบบหลายๆครั้งเนี่ยเรายิ่งเล่นระดับเดิมแล้วกลายเป็นว่าเรายิ่งอยากเอาคืนเนี่ยเรายิ่งแบบทุกคนเลยเราจะยิ่ง aggressive มากขึ้นเราจะยิ่งแบบ bluff มากขึ้นเราจะมีการเล่นที่แย่มากขึ้นหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มองจุดผิดพลาดของตัวเองเราไปโทษเอ้ยคนนั้นแบบเล่นแย่แล้วมันดวงดีแล้วเราเนี่ยมันก็จะไม่หายนะเราก็จะต้องบาลานซ์ต้องสมดุลสร้างสมดุลของเกมเรากลับมาให้อยู่ใน A game เหมือนเดิมไม่งั้นเนี่ยมันจะยิ่งทิ้วหนักทางแก้ต่อไปก็คือถ้าหัวร้อนเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าอยู่หน้าคอมเนี่ยยังไงเราก็แบบจะยิ่งร้อนยิ่งเดือดนะทางแก้ต่อไปก็คือเราต้องแบบเหมือนว่าไม่ได้ไปเสี่ยงกับ EV ที่มันแบบเป็นขอบอะที่เคยทำไปเรื่อง EV แล้วเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดนึกถึงไอตัวรูปเขาเรียกอะไรอะชาร์ตตารางที่เป็นเส้น EV เนี่ยคือเราก็ต้องลดเสียงที่จุดที่มันมี EV แบบใกล้ศูนย์อะบางครั้งแบบเฮ้ยทุกครั้งเราถ้าในเกมปกติถ้าเรารันดีๆเนี่ยบางครั้งที่มันแบบเป็นขอบของแบบ EV อะอย่างเช่นแบบอาจจะบวกสัก 10% 15% หรือ 5% อะไรเงี้ยที่ระดับ EV ต่ำๆเนี่ยเราก็ยังเล่นไปได้นะเพราะว่าเราก็จะเสี่ยงสำหรับ EV ที่เป็นบวกแม้จะน้อยนิดก็ตามถูกไหมเพราะเรามองผลในระยะยาวแต่ว่าตอนที่เราทิ้วเนี่ยเราก็ควรจะงดเสี่ยงเลยเราอาจจะแบบสมมุติว่าเราถือคิงแจ็คเนี่ยมันก็แบบอาจจะมี equity แบบ55 60ถ้าไปเจอกับพวก suit connect หรือว่าไพ่ต่ำๆกว่าถูกไหมเราก็ควรจะเลี่ยงเลยตรงนั้นนะเลี่ยงความเสี่ยงที่เรานำน้อยๆแค่ 5% 10% อย่างเงี้ยเราก็ควรจะแบบยอมตัดใจที่จะหมอไปหรือว่าเราก็ลดการ3 bet ลงลดการ4 bet ลงแล้วก็ควบคุมไม่ให้ตัวเองแบบ all in ด้วยไพ่ที่มันแบบเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่า heavy draw หรือว่าไพ่ที่มันไม่ได้ติดนัดอ่ะคือไพ่ที่ยังไม่ได้เป็นแฮนด์ที่ดีที่สุดอ่ะเราก็ควรจะลดความเสี่ยงลงโดยการยอมที่จะไม่ตามบางครั้งอย่างเช่นเรามีแบบนัดฟัดดรอเราอาจจะแค่สโลว์ดาวน์โดยการแบบเปลี่ยนเป็นโหมดคอเพื่อรอให้มันติดนัดก่อนแล้วค่อยเล่นนะบางครั้งนี่แบบเราไปฟลิปแล้วเฮ้ยเราโดนแพออนบอร์ดกลายเป็นเคาน์เตอร์เฟดลิเวอร์อะไรเงี้ยบางครั้งแบบบ่อยครั้งทำให้เรายิ่งทิ้วหนักเราก็ควรจะแบบลดสถานการณ์ที่จะทำให้เราทิ้วเนี่ยลงไปก่อนโดยการเลี่ยงนะมาทวนอีกทีอย่างแรกก็คือหยุดเล่นเลยนะอย่างที่สองก็คือดาวสเต็กลงหรือลดจำนวนโต๊ะที่เล่นลงแล้วก็เล่นให้ช้าลงคืออย่าไปเสี่ยงกับแฮนด์ที่มันไม่เป็นนัดหรือว่าจนกว่าที่เราจะแบบมีสภาพจิตใจปกติกลับมาคือมันต้องสร้างทีละนิดมันต้องสะสมกลับมาทีละนิดเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีนะไม่มีทางลัดสำหรับการแก้ทิ้วไม่ใช่แบบเอ้ยคุณแบบยามียาวิเศษที่คุณกินเข้าไปแล้วแบบเหี้ยมากแดกปุ๊บหายทิ้วมีไหมหรือว่ามีไม่ใช่ยาเสพติดนะยาวิเศษนะคือแบบมันไม่มีนะคือบางครั้งเนี่ยความแตกต่างของคนที่เป็นวินเนอร์กับคนที่เป็นลูซิ่งเนี่ยมันก็แบบต่างกันที่การจัดการเรื่องทิ้วเนี่ยเป็นหลักเลยหลายๆคนนี่แบบเล่นดีในภาวะปกติท้ายๆเล่นแบบสามารถหาเงินได้พอสมควรตามระดับที่สมควรหาได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะไปเสียกับการที่แบบเราทิ้วอะไรเงี้ยก็ต้องลดความเสี่ยงลงนะเพื่อแบบทำให้เราแบบสร้างความมั่นใจด้วยสร้างโมเมนตัมของเกมกลับมาด้วยแล้วเราจะได้กลับมาโฟกัสกับเกมของเราเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมว่าเราก็ต้องแบบกลับมาดูจุดบอดด้วยนะว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราเล่นพลาดเพราะอะไร
เรามีวิธีที่ดีกว่านั้นไหมในการที่แบบจะกลับมาแก้จุดบอดนะก็อุ้ยอันนี้ทีมงานเอาภาพอะไรมาเนี่ยไม่เกี่ยวนะอันนี้โอเคก็จะเปิดให้ดูอันเนี้ยคือเนี่ยถ้าเกิดแบบเราแบบมีดาวสวิงเนี่ยแล้วเราปล่อยให้ตัวเองทิ้วไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยยังไงมันก็ดิ่งแน่นอนอ่ะคือแบบถ้าเราแบบปล่อยให้ตัวเองทิ้วเนี่ยส่วนมากก็ต้องแบบหยุดสต็อปลอสไปเลยแล้วก็ค่อยกลับมาเล่นใหม่คือเนี่ยมันเป็นแบบเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหลากหลายพันแฮนด์นะนี่ก็อาจจะเทียบได้ว่าเป็นอาทิตย์ด้วยซ้ํานะตรงนี้หลักพันแฮนด์บางคนเล่นเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยคือเราก็ต้องมองระยะยาวว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณแบบปล่อยให้ตัวเองดาวลงไปถ้าคุณไม่ได้มีเงินมาฟีดตลอดจากแบบค่าคอมมิชชั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยคุณก็ต้องแบบรักษาทุนของคุณเอาไว้ก่อนนะคุณต้องคัดลอสแล้วก็รอสร้างโมเมนตัมกลับมาต้องนึกถึงภาพนี้เอาไว้เลยนะเพราะว่าระยะยาวเนี่ยเราเล่นเพื่อสิ่งนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเตือนตัวเองตลอดคือระหว่างความแตกต่างระหว่างผู้เล่นที่เป็นโปรจริงๆกับผู้เล่นที่แบบหากินด้วยวิธีอื่นอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่การจัดการ mindset ตรงนี้คืออยู่ที่วิธีคิดนะมันอย่างที่บอกมันก็เป็นเรื่องแบบของจิตวิทยานะมันก็แบบต้องฝึกก็ต้องเป็นเรื่องนึงที่ต้องฝึกถ้าเกิดคุณจะแบบเล่นเพื่อหาเงินคุณจะเล่นจริงจังคุณจริงจังกับมันคุณก็ต้องบอกตัวเองว่าแบบคุณจะไม่ได้ยอมแบบยอมให้ความทิ้วเนี่ยทำให้แบงก์โลคุณพังไปนะก็คือการที่คุณจะแบบก้าวเข้าไปสู่อีกระดับนึงอ่ะของตัวเองอ่ะคือเป็นตัวคุณที่แบบดีกว่าเดิมคุณก็ต้องแบบเพิ่มระดับของวินัยนะดิสซิพลินเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือเป็นแบบปัจจัยหลักในความสำเร็จของเกมนี้เลยอย่างที่บอกว่าหลายๆคนที่แบบไม่ได้รู้เรื่องเทคนิคไม่ต้องรู้เรื่องออสเอาอะไรก็ได้แต่ว่ายิ่งคุณจัดการความคิดตัวเองได้ดีเนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จในการเล่นโป๊กเกอร์ได้คือแบบมันเป็นเกมที่แบบคุณต้องทนกับความเจ็บปวดอ่ะมันก็คล้ายกับวิ่งมาราธอนนะคุณก็ต้องทนกับความเจ็บปวดระยะสั้นคุณอาจจะเป็นตะคิวระยะสั้นแล้วคุณก็ต้องแบบอาจจะต้องแบบลดสปีดคุณลงนิดนึงเพื่อให้แบบอาการความเจ็บปวดมันหายไปคือแบบมันอยู่ที่ว่าใครที่จะแบบทนได้ในระยะยาวมากกันนะมันไม่ใช่เกมที่แบบจะมาแบบเฮ้ยคุณออลอินด้วยแบบเปอร์เซ็นต์ไพ่ที่นำแค่ 5% ครั้ง2ครั้งแล้วก็คุณจะเป็นวินนิ่งเพลเยอร์ได้นะอันนี้คือแบบเนี่ยหลักแบบแสนแทนนะถึงจะแบบวัดกันว่าใครจะเป็นวินนิ่งใครจะเป็นลูซิ่งนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยการที่เราแบบต้องกัดฟันหมอบในแฮนที่เรากู๊ดเนี่ยเรามีแบดโฟบ้างก็ไม่เป็นไรนะมันก็แบบอย่างน้อยมันช่วยรักษาต้นทุนเราเอาไว้ได้นะก็ย้ำคำที่เคยพูดบ่อยๆว่าแบดโฟเนี่ยก็มันไม่ได้สร้างความเสียหายเท่ากับแบดคอนะก็จำไว้ว่าเราก็ต้องควรจะแบบกลับมาสู่จุดที่ทำให้เกมเราตัดสินใจง่ายแล้วก็ง่ายต่อการเล่นเพื่อลดดาวสวิงลงอะไรแบบเนี้ยคือคุณอาจคิดว่าเฮ้ยคุณพอไปแล้วแบบถ้าคุณกินได้หมดคุณก็รวบหมดแต่ว่าก็ต้องตระหนักถึงว่าเฮ้ยตอนนี้คุณคิวอยู่ก็ต้องแบบลดความเสี่ยงลงนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบยิ่งไปแบบเร่งเพื่อจะเอาคืนเร็วๆนะอย่างที่บอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันดาวลงมาประมาณแบบโอ้โหก็น่าจะเป็นแบบส่วนกำไรของคุณทั้งหมดที่สร้างมาถูกป่ะอันนี้มันเริ่มจากศูนย์เนี่ยคุณกลับลงมาเนี่ยคุณจะมาแบบกลับมาด้วยเขาเรียกว่าอัตราการชนะเท่าเดิมเนี่ยมันยากมากนะคิดเลขง่ายๆอย่างเช่นคุณมี100เนี่ยแล้วคุณเสียไป50เนี่ยคุณเหลือ50การที่คุณจะกลับไปที่จุดเดิมเนี่ยคุณไม่ใช่แบบว่าชนะด้วยอัตรา 50% เท่าเดิมได้แล้วนะตามทันหรือเปล่าคือเป็นตัวเลขสมมุติมี100แล้วลดไป 50%การที่จาก50จะกลับเป็น100เนี่ยคุณต้องบวก 100% นะจำไว้เสมอว่าแบบถ้าเกิดแบบมีดาวสวิงลงมาแล้วเนี่ยถ้าหยุดไม่ได้เนี่ยให้นึกถึงคำนี้ไว้เลยว่าการที่จะกลับไปสู่ที่เดิมเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามมากขึ้น2เท่าเลยนะ
ตอนลงมันลงครึ่งเดียวนะแต่ตอนขึ้นจำไว้เลยมันต้องดับเบิ้ลอัพขึ้นไปนะคือแบบมันไม่มีวันที่แบบเราจะเล่นได้เพอร์เฟกต์คือตอนลงอ่ะโอ้โหไอตอนลงมันลงเพอร์เฟกต์เลยไงไอตอนขึ้นมันไม่มีทางอยู่แล้วบอกตัวเองบอกทุกคนที่แบบถามคำถามนี้เลยว่าแบบไม่มีทางเลยที่แบบจะเล่นได้เพอร์เฟกต์แล้วกลับไปที่จุดเดิมด้วยเวลาเท่าเดิมเนี่ยเขาอาจจะใช้แบบจำนวนแฮนด์อีกประมาณเป็นหมื่นแฮนด์อ่ะเพื่อจะกลับมาหมื่นกว่าแฮนด์เพื่อจะกลับมาจุดเดิมจากตรงเนี้ยก็นึกถึงรูปนี้เอาไว้นะแล้วก็มองในระยะยาวว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรางวัลสำหรับคนที่แบบเพิ่มระดับตัวเองเป็นแบบเลเวลที่เป็นคนที่สำเร็จในเกมเนี่ยคนที่เป็นคนชนะในเกมนี้คือต้องดูระยะยาวคือมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่ามองแค่ระยะสั้นมองแค่ลมระยะสั้นเนี่ยก็คือเป็นหลักๆก็เป็นเรื่องจัดการอารมณ์นะแล้วก็แต่การลมให้ได้หรือไม่ถ้าเกิดไม่ได้อะอย่าลืมก็หยุดก่อนพอแบบเราแบบเพ่งกับปัญหาตรงหน้าอะไรเงี้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการทิ้วย้ำอีกครั้งก็คือต้องหยุดเล่นให้ได้ต้องหยุดความทิ้วตัวเองให้ได้โดยถ้าหยุดด้วยวิธีคิดไม่ได้เราก็ต้องหยุดเล่นเลยหรือไม่อ่ะพอเริ่มใหม่แล้วก็ต้องมาเริ่มที่ระดับต่ำเพื่อสร้างความมั่นใจลดสปีดลงอย่างที่บอกเหมือนการวิ่งระยะยาวเราก็ต้องลดสปีดลงแล้วก็ค่อยๆไต่กลับไปที่ระดับเดิมด้วยเกมระดับ A ระดับดีที่สุดที่เราทำได้นะแล้วก็ฟีดแบ็กข้อผิดพลาดกลับมาแก้ไขนะแล้วก็เล่นให้ช้าลงบลัฟให้น้อยลงดีเบทให้น้อยลงคือแอคทีฟความแอคทีฟเนี่ยยิ่งเราโมโหยิ่งเราทิ้วเราจะยิ่งแอคทีฟมากขึ้นใช่ไหมเราก็ควรจะแบบลดลงจากระดับเดิมที่เราเล่นลงอีกนะมันช่วยได้จริงๆก็ลองดูแล้วกันใครที่แก้ได้ไม่ได้ยังไงก็ลองข้อความมาคุยกันได้นะเรื่องแบบนี้คือก็ช่วยได้นะการที่แบบได้แบบระบายการที่ได้แบบมีคนปรึกษานะช่วยได้จริงๆหรืออาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะหรืออาจจะเป็นแบบคนใกล้ตัวที่แบบมีแนวคิดดีๆไม่แบบไม่ท็อกซิกไม่มีภาวะอารมณ์เป็นพิษเนี่ยถึงเขาจะไม่เล่นโป๊กเกอร์เขาอาจจะพอปลอบใจเราได้ปลอบอารมณ์หรือดึงสติเราได้นะหรือว่าแบบสุดท้ายแล้วมันแบบอันเนี้ยไม่รู้จะสรุปยังไงอันนี้คือเป็นตอนสรุปแล้วคือเอาประโยคเดิมแล้วกันก็คือการที่แบบเราจะแบบก้าวข้ามปัญหาตรงนี้ไปได้เราก็ต้องอัพระดับตัวเองอัพเลเวลตัวเองขึ้นไปนะก็ใครมีคำถามก็ถามกันเข้ามาสุดท้ายก็ใครที่จะเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์จริงๆกดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะหรือว่า PP Poker ก็ติดต่อกันมาได้ทางทุกช่องทางนะทำเงินได้จากทุกที่ด้วยโมบาย Android ทั้งแล้วก็ iOS นะแล้วก็คอมพิวเตอร์ PC เรามีคลับที่น่าเชื่อถือที่สุดนะฝากสอน24ชั่วโมงเกมดีท้ายก็คราวหน้ามีเรื่องอะไรน่าสนใจก็ค่อยกลับมาเจอกันอีก